ครับวันนี้สถานีทุ่งนุสัญจรพามาสัมผัสบรรยากาศที่สันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับนี่คือ111รีสอร์ทสปานะครับวันนี้อยากจะให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับว่าการที่ทางสถาบันพัฒนาทุนพัฒนสังคมและสถาบันสร้างเสริมองค์การสู่อัจฉริยะได้ดําเนินการรังสรรค์ผลงานด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งคุณครูสปท.ทั่วประเทศนะครับได้รับการตอบรับและมีผลสัมฤทธิ์วันนี้เลยอยากจะพามาดูสถานที่ที่ทางสถาบันพัฒนาทุนพัฒนสังคมนั้นกำลังจะรังสรรค์ศูนย์เรียนรู้แนวทางและกรอบความคิดของพ่อหลวงของไทยเราก็คือเรื่องของการจัดทำว่าเรื่องของศูนย์ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสุขหรืออาจจะเป็นดินแดนแห่งความสุขนะครับด้านท้องนาที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับเนื้อที่ประมาณ10ไร่ในสันคบุรีติดกับรีสอร์ท11รีสอร์ทแอนด์สปาเนี่ยนะครับทำให้เราได้เห็นนะครับว่าเราอยากจะทำเรื่องของกระบวนการการแบ่งปันความรู้กับคืนสู่สังคมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นการบูรณาการเชิงปฏิสัมพันธ์ให้คนนั้นได้เกิดการรับรู้แล้วเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับนั่นเขาเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างห้องเรียนการเรียนรู้ที่นอกจากการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีแล้วมาเป็นการเรียนรู้ที่นอกห้องเรียนครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือแม้แต่เรื่องของระเบิดจากภายในสู่ภายนอกหรือแม้แต่เรื่องของความพร้อมที่พ่อหลวงของไทยเรารัชกาลที่9เนี่ยนะครับพยายามรังสรรค์จรรโลงสิ่งที่มีประโยชน์กับสังคมเนี่ยมีความมากมายแล้วมีคุณูปการต่อสังคมไทยเราและก็ระดับโลกเราคิดว่าสิ่งที่เราเกิดมาเป็นคนไทยในหนึ่งชาตินี้เนี่ยนะครับเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10ของพวกเราเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั่วประเทศจะเป็นอีกแนวทางนึงครับที่ทำให้พวกเรานั้นปักหมุดความคิดที่อยากจะเสริมสร้างเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูหรือองค์การอย่างยั่งยืนหรือสังคมอย่างยั่งยืนนะครับเลยคิดว่านี่คือการตกผลึกความคิดของทางคณะกรรมการของสถาบันรวมตัวกันเพื่อจัดทำและผลึกกำลังเพื่อแบ่งปันความรู้กับคืนสู่สังคมโดยการน้อมนำแล้วดึงสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของชาติบ้านเมืองไทยเรามาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตต่อไปนะครับนี่คือบทบาทสำคัญยิ่งที่เราดำเนินการในการตัดสินใจเพื่อแบ่งปันความรู้กับคืนสู่สังคมอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือการเสริมสร้างทุนมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขครับนี่คือสถานที่แห่งใหม่นะครับเนื้อที่10ไร่ที่สันคบุรีติดกับ111รีสอร์ทสปานะครับที่จังหวัดชัยนาทครับแล้วพบกันนะครับทุกท่านครับ